ชื่อว่าเพศชายเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเพศหญิงครับผมเชื่อว่าเราเริ่มมาปิดบังกันตั้งแต่เรามาปิดบังเรื่องเซ็กซ์กันในช่วงที่เราคิดว่าเราคิดเป็นเราคิดได้เมื่อก่อนนี้สมัยดึกดำบรรพ์เซ็กซ์ก็คงไม่ได้ถูกปิดบังขนาดนั้นตอนนี้เซ็กซ์ถูกมาหมกเม็ดในแง่ของกฎหมายถูกมาหมกเม็ดในด้านวัฒนธรรมด้านอารยธรรมเราพยายามจะทำให้มันดูดีขึ้นผมเชื่อว่าเมื่อย้อนหลังไปเมื่อ200ปีที่แล้วผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงในหลายประเทศก็ยังเปลือยหน้าอกกันอยู่นุ่งผ้าถุงผืนเดียวนุ่งผ้าเตี่ยวกันผืนเดียวแม้แต่ฝรั่งนะครับอย่าลืมว่าก่อนที่จะมีชุดสูทอย่าลืมว่าจากก่อนที่จะมีชุดอะไรทั้งหลายแหละเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อก่อนก็คือผ้าพันกายเหมือนกับที่ประเทศอินเดียใช้อยู่มีผ้าถุงเหมือนมีผ้าถุงเหมือนกับที่กัมพูชาลาวหรือประเทศไทยนุ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนี่มันถูกกำหนดขึ้นมาในระยะเวลาอันไม่นานนี้เราเกิดมาเป็นแสนปีแล้วเมื่อถูกกำหนดขึ้นมาปุ๊บเราก็พยายามจะเบี่ยงเบนเนี่ยหมกเม็ดความเป็นเซ็กความสวยงามเนี่ยไว้ใต้อาภรณ์แต่คนก็พร้อมที่จะถลกอาภรณ์เหล่านั้นออกไปแล้วก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติการกิจเสร็จเรียบร้อยก็จะห่มกลางคืนเราเริ่มเสียแซงกันแล้วถูกต้องครับเพราะว่าความไข้เนี่ยเป็นพลังงานสูงส่งเป็นพลังงานที่พุ่งพ่านอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดเวลาอย่างเช่นเรามีความต้องการในผู้หญิงคนหนึ่งเราสามารถเดินทางเป็น100กิโลเมตรเป็น1,000กิโลเมตรเพื่อจะไปหาผู้หญิงคนนั้นได้ความใคร่มันจะมีแรงผลักดันเรามีความใคร่ที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งความใคร่อย่างเช่นเราบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าวันหนึ่งนะเราจะซื้อรถยนต์ราคา10ล้านให้เขาเราจะสร้างกระเรือหาดใหญ่โตให้เขาเราจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มากมายมหาศาลเราก็พยายามทำแบบนั้นเพื่อสนองตอบเพื่อให้ผู้หญิงพอใจนั่นคือความใคร่บางทีการว่าจ้างเนี่ยเพื่อให้ทำสำเร็จจะไม่สำเร็จแต่พลังงานในตัวมนุษย์คุณจะสังเกตว่าถ้าคุณรักผู้หญิงคนไหนแล้วคุณจะมุ่งมั่นตรงนั้นความรักกับเซ็กเนี่ยมันผูกพันกันเรารักเพศตรงข้ามกับเราเนี่ยไม่ได้รักมาเพื่อขึ้นหิ้งบูชาเรารักเพื่อจะมาขึ้นเตียงเรารักเพื่อจะมีการปฏิสนธิเกี่ยวข้องตลอดเวลาครับแล้วพอจริงๆความไข้อ่ะมันเหมือนกับไก่ร้องบ่อนบางครั้งเนี่ยความไข้อาจจะมีมากกว่าความรักแต่พอมีคนถามว่าคุณมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเหรอเขาบอกว่าผมรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่จริงๆอะคุณมีความใคร่แต่คุณเอาความรักมาปกปิดความใคร่ซะแม้แต่ความรักกับความใคร่ความรักยังขี่ความใคร่อยู่เลยครับในสังคมที่คุณเสพมันฝรั่งทอดในร้านหรูๆในสังคมที่คุณกินไก่เป็นน่องในสังคมที่คุณกินขนมปังคุณทานแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้นหรือใส่ชุดโชว์สะดือหรือแต่งตัวว่าวิวเดินผ่านมาเรามองผู้หญิงพวกนั้นปุ๊บผู้เพศชายจะมองแล้วก็เพื่อความใคร่อย่างเดียวขณะเดียวกันผู้หญิงพวกนั้นก็แต่งตัวมาอย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่าฉันสวยนะแล้วก็เป็นการโปรยกลิ่นเสน่ห์หวานเสน่ห์เพื่อให้คนได้สนใจตัวเองการที่มีคนหันมามองเรามองเพศหญิงที่แต่งตัวแบบนั้นผู้หญิงพวกนั้นก็มีความสุขความสุขนั้นก็เป็นพลังงานของเขาทำให้ผู้หญิงคนนั้นสดชื่นอย่าลืมนะถ้าคุณแต่งตัวสวยเซ็กซี่เดินออกจากบ้านแล้วไม่มีผู้ชายคนไหนมองคุณเลยคุณจะห่อเหี่ยวแต่คุณเดินไปไหนมีคนผิวปากมีคนปรบมือมีคนชมคุณก็รู้สึกว่าจิตใจคุณกระชุ่มกระชวยนั่นแหละครับคือพลังงานที่อยู่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์นั่นคือพลังงาน